ุณแอลสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋าคืนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณพ่อของคุณแอลถูกไหมใช่ครับป๋านะฮะถูกครับคุณพ่อเล่าให้ฟังในป่าในป่าที่ลำปางคุณแอลเป็นคนลำปางเนาะใช่ครับนะฮะค่อยๆเล่าเสียงดังๆนะแอลนะครับผมเยี่ยมเลยมาคุณพ่อเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคำสาบม้าบ้องต้องฟังครับเพื่อนๆเชิญครับครับคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่พ่อผมเล่าให้ฟังนะครับพ่อผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอะครับตอนนั้นอะพ่อผมเขาอายุประมาณ20ต้นๆครับพ่อผมเล่าว่าเนี่ยในตอนนั้นอะวัยรุ่นผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านอะก็คือต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อเอาแบบว่าเนื้อมาเป็นอาหารแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปขายอย่างเงี้ยครับจนมีอยู่วันนึงครับในระหว่างที่พ่อผมกับเพื่อนนะครับเข้าไปล่าสัตว์ในป่านะครับก็ไปล่าตามปกตินี่แหละครับผมจะสมมุติให้เพื่อนของพ่อเขาชื่อว่าลุงมีกันแล้วกันนะครับครับครับในระหว่างที่แบบว่าพ่อผมกับลุงมีเนี่ยก็คือเขากำลังซุ่มรอสัตว์อยู่ครับลุงมีเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเห็นพุ่มไม้ไหวๆครับลุงมีเขาก็สะกิดพ่อผมบอกเฮ้ยๆมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ครับจากนั้นนะครับเขาก็ค่อยๆหยิบปืนนะครับเล็งไปที่พุ่มไม้จากนั้นก็เหนียวไกลครับเสียงปืนมันก็ดังปั้งอย่างนี้ครับดังลั่นไปทั่วป่าเลยนะครับครับกระสุนน่ะมันก็เหมือนกับว่าจะไปโดนกับร่างของสัตว์บางชนิดครับเพราะว่าพ่อผมกับลุงมีเนี่ยคือได้ยินเสียงร้องดังมาจากข้างหลังพุ่มไม้ครับฮะแต่เสียงร้องที่มันดังออกมาคือมันเป็นเสียงร้องที่แบบว่าแปลกประหลาดเพราะว่าพ่อผมพูดว่าคือตัวพ่อเขาก็ล่าสัตว์มานานนะครับก็คือเข้าป่ากับปู่อ่ะตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็ไม่ยังไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ชนิดไหนที่ร้องแบบนี้นะครับฮะฮะแต่ว่ามันถึงจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพ่อผมกับลุงมีก็ต้องรีบวิ่งไปดูว่าสิ่งที่ยิงได้เมื่อกี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับมันร้องยังไงคุณแอลพ่อผมเขาไม่ได้เล่าครับว่ามันร้องยังไงแต่เขาบอกว่ามันเป็นเสียงของสัตว์ที่เขาแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับครับนะครับหลังจากที่วิ่งไปดูที่หลังพุ่มไม้อ่ะครับพ่อผมกับลุงมีก็แทบช็อกเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดนะครับที่ท่อนตัวข้างบนอ่ะเป็นผู้หญิงสวยเลยนะครับครับแต่ท่อนล่างอ่ะเป็นม้าครับว้ายคือตอนนั้นอ่ะพ่อผมกับลุงมีก็เลยแบบตกใจมากก็เลยแบบว่ารีบพากันวิ่งกลับบ้านไปครับ พอมาถึงที่บ้านอ่ะด้วยความสงสัยว่าไอ้สัตว์ประหลาดที่พ่อผมเห็นน่ะมันคือตัวอะไรครับพ่อผมก็เลยไปถามกับปู่ฮะปู่ก็บอกมาว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นม้าบ้องนะครับ จากที่ฟังพ่อผมเล่ามาอย่างเงี้ยครับ ครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือพ่อผมกับลุงนี้ก็หยุดเข้าป่าไปหลายวันนะครับแต่ว่าในระหว่างที่แบบว่าหยุดเข้าป่าไปเนี่ยพ่อผมกับลุงนี้เขาก็ไปทําพิธีเรียกขวัญ นะครับตามภาคเหนือเราก็จะมีพิธีเรียกขวัญ นะครับครับครับหลังจากทําพิธีเสร็จใช่มั้ยครับพ่อผมกับลุงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ที่บ้านก็แทบจะไม่เหลืออะไรกินแล้วครับก็ต้องออกไปล่าสัตว์เนี่ยครับหารายได้ครับครับครับวันนั้นน่ะก็คือพ่อผมกับลุงเมียเขาก็ไปขัดห้างครับบนต้นไม้อ่ะครับเพื่อซุ่มรอยิงสัตว์ป่าครับพ่อผมกับลุงเมียเนี่ยเขาก็ซุ่มรอสัตว์ป่าไปจนถึงเย็นเลยนะครับก็ยังไม่ได้สัตว์เลยสักตัวครับลุงเมียก็เลยบอกพ่อผมอ่ะที่อยู่ด้วยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรารออีกสักพักนึงอ่ะไม่มีสัตว์มาให้เรายิงอ่ะก็คงต้องกลับบ้านแล้วอย่างนี้ครับพ่อผมก็ตกลงได้จากนั้นสักพักนะครับก็คือพ่อผมกับลุงมีเขาก็ได้ยินเสียงพุ่มไม้ที่อยู่ในละแวกนั้นอ่ะมันไหวๆครับตอนนั้นอ่ะพ่อผมกับลุงมีเขาก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าจะได้ตัดกลับไปฝากคนที่บ้านครับครับจนได้สังเกตเลยว่าตอนเนี้ย
คือป่ามันเงียบผิดปกติแล้วอืมครับพ่อผมกับลุงมีเขาก็หยิบปืนแล้วก็เล็งไปที่พุ่มไม้ครับที่มันไหวๆนั่นนะครับอืมแต่หลังจากที่เล็งปืนไปแล้วครับพ่อผมกับลุงมีก็ต้องลดปืนลงครับเพราะว่าสิ่งที่มันโผล่ออกมาจากข้างหลังพุ่มไม้มันเป็นแขนสีดำยาวๆแห้งๆอะครับแล้วมือมันก็มีน้อยกว่า5นิ้วอะครับพ่อผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรคนหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่ามันมีแขนนี่ครับก็เลยจ้องไปที่พุ่มไม้นั้นนะครับในขณะที่ส่วนต่างๆของลำตัวมันอะกำลังขยับออกมาจากพุ่มไม้อะครับพ่อผมเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงนะครับที่แบบว่ามีผมยาวสีดำดวงตาสีเหลืองครับดูเหมือนเป็นคนเลยนะครับครับแต่มันไม่มีทางที่จะเป็นคนแน่ๆเพราะว่าที่พ่อผมเห็นเนี่ยก็คือท่อนล่างของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นม้าครับเดินออกมาจากพุ่มไม้ครับคือพ่อผมกับลุงนีเนี่ยที่ขัดห้างอยู่อ่ะคือแทบช็อกแขนขาหมดแรงเลยนะครับจนแบบว่าฟุบนั่งลงไปที่ห้างอะครับพ่อผมกับลุงมีอ่ะคือเขาไม่กล้าขยับตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะรู้ว่าตัวเองอยู่แถวนั้นไงครับครับแล้วพ่อผมกับลุงมีอ่ะก็คือว่าเห็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ในมือของเจ้าสัตว์ตัวนั้นด้วยครับฮะแล้วตอนเนี้ยแสงของพระอาทิตย์มันก็เริ่มแบบว่าจะจางลงไปแล้วไงครับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระอาทิตย์ครับตอนนั้นยังไม่มืดนะครับนะครับมันเริ่มจะจางลงไปแล้วมันก็เลยทำให้พ่อผมกับลุงนี้ก็คือมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพ่อผมกับลุงนี้ก็เลยแบบว่าต้องจ้องไปที่ปากไปจ้องไปที่มือของสัตว์ตลาดตัวนั้นแหละว่าไอ้ที่มันถืออยู่คืออะไรครับจ้องไปจ้องมาก็เห็นว่าไอ้ที่อยู่ในมือนั้นน่ะเป็นกระต่ายครับจากนั้นน่ะก็คือความกลัวคือมันเริ่มเข้ามาครอบงำพ่อผมกับลุงมีแล้วไงครับครับพ่อผมบอกว่าเนี่ยพ่อถูกฝึกให้เข้าป่าล่าสัตว์และเอาชีวิตรอดในป่ามาตั้งเด็กๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ตอนเนี้ยคือพ่อทำอะไรไม่ถูกหลังจากที่แบบว่าต้องมาอยู่ต่อหน้าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยนะครับพ่อไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงแต่ที่แน่ๆคือพ่อเขารู้ว่าตัวเองอ่ะจะไม่ขยับออกไปจากห้างแน่นอนอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะพ่อผมเขาก็เริ่มได้กลิ่นเน่าครับกลิ่นเหม็นเน่าคือมันเหม็นมากจนแบบว่าทำให้พ่อผมกับมีเนี่ยคือเกือบจะอ้วกออกมาครับซึ่งธุรกิจเนี้ยพ่อผมมั่นใจเลยว่ามันมาพร้อมกับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้แน่ๆเนี่ยครับพ่อผมกับลุงนี้เขาก็ยังจ้องไปที่ไอ้เจ้าสัตว์ตัวนั้นอยู่นะครับแล้วในระหว่างที่จ้องดูอยู่ก็คือพ่อผมเขาก็เห็นไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นอะค่อยๆชูร่างของกระต่ายขึ้นมาอยู่ข้างเหนือหัวครับครับจากนั้นน่ะก็ค่อยๆหย่อนกระต่ายเข้าไปในปากครับแล้วก็กัดอย่างแรงครับจากนั้นก็กระชากกระลักซากของกระต่ายไปข้างหลังครับกระต่ายก็คือหัวขาดไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็จับขาหลังของกระต่ายครับแล้วก็ชูร่างกระต่ายกับหัวขึ้นไปแล้วก็บีบเอาเลือดกระต่ายคือให้มันไหลเข้าปากไปครับจากนั้นก็หัวเราะเสียงเบาพ่อผมบอกว่าเนี่ยไอ้เสียงหัวล้อมันเป็นเสียงแหบๆแห้งๆนะครับตอนนั้นเนี่ยในหัวพ่อผมอะคิดได้แค่ว่าเนี่ยทนไม่ไหวแล้วคือเหมือนกับว่าจะสู้กับความกลัวไม่ไหวแล้วเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยก็คือน้ำตามันก็ค่อยๆไหลออกมาครับตอนนั้นนะพ่อผมคิดในใจว่าเอ้านี่ตัวเรากำลังร้องไห้อยู่เหรอคนที่เข้าป่ามาตั้งแต่เด็กแบบเขาอะทำไมตอนนี้ถึงกลัวได้ขนาดนี้แบบนี้ครับแล้วตอนนั้นอะก็คือมันใกล้จะมืดแล้วไงครับครับพ่อผมอะกับลุงมีก็เริ่มมองไม่เห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วเพราะแสงอาทิตย์มันแบบว่าค่อยๆลับไปครับครับแต่พ่อผมกับลุงมีเนี่ย
ขาก็ยังได้ยินเสียงของกระดูกกระต่ายครับที่มันถูกกินถูกเคี้ยวอย่างเงี้ยครับมันดังขึ้นมาครับโอ้ยคือมันยืนกินอาหารอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นกระต่ายถูกไหมใช่ครับไอ้เสียงกระดูกของกระต่ายที่มันถูกเคี้ยวอะไรเงี้ยคือมันส่งความกลัวมาที่แบบว่าสันหลังของพ่อผมเลยนะครับตอนนั้นน่ะคือพ่อผมเล่าว่าเขาอ่ะกัดริมฝีปากตัวเองอ่ะจนเลือดแบบซิปออกมาเลยนะครับแต่ก็พยายามที่จะไม่ส่งเสียงในระหว่างที่ไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันกำลังกินซากกระต่ายอยู่ครับครับครับแล้วในระหว่างที่แบบว่าแสงอาทิตย์อ่ะมันกำลังจะรับขอบฟ้าไปนะครับพ่อผมเขาก็เริ่มคิดได้ว่านี่ตัวเองจะต้องติดอยู่บนต้นไม้นี้จนกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันจะไปเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่ไปอ่ะตัวเขาเองต้องอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยเหรออย่างเงี้ยครับแล้วในระหว่างที่พ่อผมแบบว่ากำลังวิตกกังวลอยู่อ่ะจนไม่ทันได้สังเกตเลยว่าตอนเนี้ยคือลมมันเปลี่ยนทิศแล้วครับป๋าโอ้ครับครับตอนนั้นอ่ะคือพ่อผมรู้สึกเหมือนกับโลกหยุดหมุนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆไอ้เจ้าสัตว์ตัวนั้นน่ะที่มันกำลังกินซากกระต่ายอยู่อ่ะครับมันก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วมันก็ไม่ยอมขยับตัวเลยนะครับเหมือนมันได้กลิ่นใช่ครับเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศครับมาจากด้านหลังข้างที่พ่อผมนั่งอยู่อ่ะครับตอนนั้นน่ะคือพ่อผมกับลุงเนี่ยเริ่มตัวสั่นนะครับคือไม่อยากจะขยับตัวเลยครับแล้วอยู่ๆไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นน่ะมันก็เงยหน้าขึ้นมาเงยหัวขึ้นมาครับโอ้ยครับแล้วมันก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเนี่ยครับคือตอนนั้นน่ะพ่อผมคิดในใจว่าแย่แล้วมันต้องได้กลิ่นพ่อกับลุงนี้แน่ๆคือมันเงยหน้ามามองหาต้นทางของกลิ่นถูกไหมใช่ครับคือพ่อผมพูดว่าเนี่ยมันคงรู้แล้วแหละว่าพ่อกับลุงอ่ะอยู่แถวนี้แต่มันแค่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองอ่าครับแล้วในระหว่างที่แบบว่าไอ้เจ้าสัตว์นั่นอ่ะมันกำลังเดินตามหาต้นตอของกลิ่นอยู่อ่ะครับแสงจากดวงอาทิตย์มันก็รับขอบฟ้าไหมครับป๋าแล้วทุกอย่างรอบๆตัวพ่อผมอ่ะคือมันเป็นสีดำหมดเลยครับครับเพราะว่าในป่ามันมืดมากเลยนะครับถ้าไม่มีแสงจันทร์แสงดาวนี่คือมืดตึ๊บเลยนะครับหัวใจของพ่อผมกับลุงนี่คือมันเต้นแรงจนแบบว่าเขาปวดหน้าอกเลยครับครับตอนนั้นน่ะก็คือในป่าคือมันเงียบสนิทเลยนะครับมันมีแค่เสียงลมที่พัดเหมือนกับว่าเป็นเสียงคนร้องโหยหวนนะครับในป่าเวลาลมมันพัดใบไม้พัดวิวนะใช่ใช่ใช่ครับพ่อผมกับลุงนี่ก็คือนั่งสั่นเป็นบ้าอยู่บนข้างเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นน่ะพ่อผมก็ได้ยินเสียงเท้าหนักๆนะครับเหยียบใบไม้มาจากทางซ้ายของต้นไม้อ่ะครับครับซึ่งตอนนั้นน่ะพ่อผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าสัตว์นั่นแหละครับลุงนีเขาก็กระซิบถามพ่อผมว่าได้ยินเสียงใบไม้จากทางซ้ายหรือเปล่าพ่อผมก็ตอบว่าได้ยินแล้วหลังจากที่พ่อผมพูดอ่ะเขาก็นึกขึ้นได้ว่าทางซ้ายอ่ะมันเป็นทางที่พ่อผมกับลุงมีอ่ะเขาสร้างบันไดไว้เพื่อขึ้นมาข้างบนห้างอ่ะครับตอนนั้นน่ะคือพ่อผมแบบใจหายวูบเลยนะครับเอ้าแล้วถ้ามันเจอบันไดที่เราสร้างไว้ล่ะนี่ครับแล้วเสียงเหยียบใบไม้อ่ะมันก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับพ่อผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะมันอยู่ใกล้มากเพราะว่าพ่อผมอ่ะได้ยินเสียงคำของมันอะเหมือนมันบ่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้พูดภาษาที่พ่อผมเข้าใจนะแต่พ่อผมบอกว่าเสียงที่ได้ยินอะมันเป็นเหมือนเสียงคนแก่ที่กำลังจะสิ้นใจอะครับตอนนั้นอะแอลภาพที่คุณพ่อเห็นเนี่ยก็เป็นมาบ้องป่ะหรือว่าเป็นผู้หญิงคือพ่อผมอะเขาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องมาบ้องอะไรหรอกแต่คืออย่างที่บอกครับในป่ามันไม่ได้มีแค่มาม่องเดียวนะมันมีสารพัดอย่างที่อยู่ในนั้นเลยครับซึ่งพ่อผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่ว่ามาม่องเนี่ยก็คือไปเล่าให้ปู่ฟังว่าใช่ปู่บอกว่าเนี่ยถ้า
ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะคือมาบ้องแหละซึ่งภาพเนี้ยในขณะที่เสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาตรงบันไดเนี่ยใกล้ๆบันไดเนี่ยภาพที่พ่อเห็นคือเป็นท่อนบนเป็นหญิงแล้วข้างล่างเป็นม้าถูกไหมตอนนั้นไม่เห็นแล้วครับคือป่ามันมืดไปหมดแล้วครับป่าตอนที่เห็นนะตอนที่กินอ๋อตอนที่เห็นใช่ใช่ข้างท่อนบนเป็นผู้หญิงแล้วก็ท่อนล่างคือเป็นม้าโอเคครับหลังจากที่พ่อผมเหมือนว่าได้ยินเสียงเหยียบใบไม้เข้ามาใกล้ๆใช่ไหมครับป่าพ่อผมเขาก็เลยสะกิดบอกลุงมีบอกว่าเอามีดออกมาจากฝักจากนั้นนะครับก็ค่อยๆยืนขึ้นซึ่งตอนนั้นอ่ะมันมืดมากพ่อผมอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรเลยฮะพ่อผมก็เลยต้องเอามือค้ำต้นไม้ช้าๆครับหาเชือกที่มันขึงติดบันไดอยู่ครับป๋าครับจากนั้นอ่ะพ่อผมก็ได้ยินเสียงของแข็งนะครับมันกระทบต้นไม้ครับป๋านะครับพ่อผมตกใจซึ่งตอนนั้นน่ะในใจเขารู้แล้วว่ามันเป็นเสียงบันไดที่เขาสร้างไว้เพราะว่ามันบันไดเขาสร้างจากไม้ครับนะครับพ่อผมคิดเป็นไงมันกำลังปีนขึ้นมาบันไดเหรอแย่แล้วเนี่ยพ่อผมเขาลนเลยนะครับตอนนั้นน่ะพ่อผมก็เลยรีบควานหาอยู่ไหนว่าเชือกอยู่ไหนว่างเนี่ยครับแล้วในระหว่างที่แบบว่ามือควานอยู่อ่ะพ่อผมก็จับเจอเชือกครับเขาบอกเนี่ยเจอเชือกแล้วเนี่ยแล้วก็เอามีดนะครับสับเชือกแบบสุดแรงเลยนะครับแล้วก็ผลักบันไดออกจากห้างครับออกจากต้นไม้ครับ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 ตอนที่ผลักอ่ะพ่อผมเขารู้สึกได้ถึงน้ำหนักของไอ้เจ้าตัวนั้นนะครับตอนที่กำลังผลักบันไดออกไปครับแล้วหลังจากที่ผลักบันไดออกไปอ่ะเสียงดังโอ้มสนั่นไปทั่วป่าเลยนะครับตอนที่บันไดหล่นไปกระแทกกับพื้นพร้อมกับไอ้น้ำหนักตัวของไอ้เจ้าสัตว์อันนั้นนะครับมันปีนขึ้นมาจริงถูกไหมจริงครับพ่อผมบอกว่าตอนผลักออกไปอ่ะคือมันรู้ได้ถึงแรงไงครับครับนอกหลังจากที่แบบว่ามันมีเสียงตู้มนี้ครับมันก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่มันแบบเป็นเสียงแหลมๆครับจนดังแบบว่าบาดแก้วหูของพ่อผมอ่ะตอนนั้นน่ะคือพ่อผมแบบรู้สึกได้ถึงต้นไม้ที่มันกำลังสั่นครับเหมือนแบบว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันกำลังพยายามเขย่าต้นไม้แล้วก็เหมือนกับจะปีนขึ้นมาข้างบนน่ะที่พ่อผมรู้ได้แบบนั้นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงบีบต้นไม้ครับเหมือนเอามือบีบแล้วก็แบบพยายามไถขึ้นมาไต่ขึ้นมาครับโอ้ยดังมาจากข้างล่างอ่ะครับครับครับล่างห้างอ่ะครับลุงมีเขาก็เลยหยิบปืนนะครับปืนที่เขาเอาไปด้วยเพื่อล่าสัตว์นะครับเล็งลงไปที่ข้างล่างแล้วก็ยิงลงไปเลยครับป่าคือเสียงปืนอ่ะดังสนั่นไปทั่วป่าเลยนะครับพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่แสบแก้วหูดังตามมาด้วยครับพ่อผมก็เลยแบบว่าหยิบปืนขึ้นมาอีกแล้วก็ตะโกนบอกว่าออกไปนะครับแล้วก็ยิงซ้ำลงไปครับที่ข้างล่างนัดหนึ่งครับจากนั้นน่ะคือต้นไม้มันก็หยุดสั่นแต่หลังจากต้นไม้หยุดสั่นนะครับพ่อผมก็ยังได้ยินเสียงแบบว่าเหยียบใบไม้อ่ะครับเหมือนเจ้าตัวนั้นน่ะมันกำลังเดินรอบๆต้นไม้อยู่คือไม่ตายไม่รู้ตายหรือเปล่าไม่ตายแน่ล่ะใช่ครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงเหยียบใบไม้อยู่ไงครับครับจากนั้นนะครับเสียงเหยียบใบไม้อ่ะป๋ามันก็เริ่มดังขึ้นนะครับมันดังมาจากทางขวาแล้วก็มาจากทางซ้ายอุ้ยแล้วก็มาจากข้างใต้แล้วก็มาจากข้างหลังต้นไม้ก็มีครับอุ้ยมาเยอะเลยสิใช่ครับคือเสียงเหยียบใบไม้อ่ะมันดังมาจากทุกทางเลยครับครับครับคือตอนนั้นอ่ะพ่อผมคิดในใจแล้วแบบเฮ้ยมันมีมากกว่าหนึ่งตัวเหรอนี่มันเรียกพวกมาด้วยเหรอตอนนั้นเลยคือพ่อผมคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วนี่ครับพ่อผมเขาก็เลยแบบว่าหยิบลูกปืนอ่ะออกมาจากย่ามเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อผมบอกว่าตอนนั้นน่ะคือปืนเขามันใส่ได้ทีละลูกครับลูกซองไม่เห็นก็บอกเป็นลูกกดนะครับลูกกดครับก็คือพ่อผมก็เลยหยิบลูกปืนออกมาจากย่ามด้วยความลนนะครับตาย่ามมันก็เลยตกหยิบมาได้แค่ลูกเดียวครับ
ที่เหลือหล่นพื้นหมดเลยตาโอ้ตายมันลอดรูห้างร่วงลงไปหมดเลยโอ้ยครับตอนนั้นน่ะพ่อผมคิดในใจแบบมันเหลือกระสุนนัดสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยครับแต่เสียงเหยียบใบไม้อ่ะมันดังมาจากทุกที่อ่ะทุกทิศทุกทางอ่ะครับแต่พ่อผมอ่ะก็คือเลือกที่จะยิงไปข้างใต้ห้างครับไอ้ลูกท้ายเนี่ยครับหลังเสร็จยิงเสร็จอ่ะพ่อผมก็เลยพูดกับลุงนี้ว่าเนี่ยลูกปืนหมดแล้วพ่อผมกับลุงนี้ก็เลยกลับมานั่งบนห้างเหมือนเดิมแล้วก็หยิบมีดเอามาวางท่าไว้ที่อกครับคือเหมือนว่าถ้ามีอะไรปีนขึ้นมาคือเขาแบบพร้อมปันพร้อมแทงทันทีเนี่ยครับจากนั้นน่ะอยู่ๆทุกอย่างมันก็เงียบสนิทเลยครับตาพ่อผมก็เลยถามกับลุงนี้ว่าเนี่ยมันไปแล้วเหรอคือผืนป่าในตอนนั้นนะคือมันเงียบมากเงียบจนแบบว่าตัวพ่อผมเองอ่ะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่มันว่ามันเต้นด้วยความกลัวมันดังตึกๆๆๆเงี้ยความเงียบของป่าครับตอนนั้นก็คือพ่อผมเขาคิดในใจว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยคือมองไปทางไหนมันก็มืดไปหมดไม่รู้วันรู้เวลาแล้วคืนนั้นพระจันทร์ก็ไม่มีด้วยครับแต่แบบว่าถึงมันจะมืดมันจะเงียบนะครับแต่พ่อผมก็ไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าไอ้ความกลัวที่ว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าจะรออยู่ตรงไหนสักที่ข้างๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับจากนั้นนะครับหลายชั่วโมงผ่านไปครับพ่อผมกับลุงเนี่ยก็คือยังนอนกันไม่ได้สักคนเลยครับเพราะว่าทุกเสียงของใบไม้ที่มันดังขึ้นหรือแบบว่ากิ่งไม้ที่มันหักอ่ะมันทำให้พ่อผมอ่ะก็คือต้องกำมีดให้มันแน่นนะครับผวาพอดังแก๊สทีนก็กำมีดทีนึงเนี่ยข้าวผวาครับป๋าครับแล้วนอกเหนือจากเสียงใบไม้กับเสียงกิ่งไม้ที่หักอ่ะไม่มีเสียงอะไรที่ดังจากในป่านั่นเลยไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงแมลงเรียกว่าป่าปิดเลยใช่ครับเงียบเลยจนแบบว่าผ่านไปสักพักหนึ่งป่ามันก็มีแสงจากขอบฟ้าส่องเข้ามาที่ห้างครับครับทำให้พ่อผมอ่ะคือเหมือนกับว่าจะเริ่มมองเห็นรอบๆแล้วครับพ่อผมก็เลยแบบว่าเช็คดูว่าตรงนั้นมีไหมตรงนี้มีไหมอะไรมีไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มเช้าแล้วครับพ่อผมก็คิดได้ว่าเออเนี่ยมันเช้าแล้วเราต้องออกไปจากป่านี้แล้วแหละอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้ครับแต่ปัญหาก็คือตอนเนี้ยพ่อผมกับลุงมีอ่ะคือลงจากห้างไม่ได้เพราะว่าตัวเองปัดบันไดทิ้งไปเมื่อคืนไงครับครับพ่อผมกับลุงมีก็เลยตัดสินใจพากันกระโดดลงมาจากห้างครับกระโดดลงมาจากต้นไม้ครับคือพ่อผมอ่ะร่วงลงไปกระแทกพื้นอย่างจังนะข้อเท้าค้างโดดลงมาเลยเหรอโดดลงมาเลยครับคือมันต้องสูงมากนะป่าว่าต้องมีสัก4เมตรใช่ครับก็คือโดดลงมาข้อเท้าซ้ายอ่ะเขาพลิกนะครับพ่อผมบอกข้อเท้าซ้ายพ่อเขาพลิกเลยครับแล้วพ่อผมเขาก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็พาพยุงลุงมีครับต่างคนก็ต่างเจ็บอ่ะก็พากันพยุงออกจากป่าไปครับค่อยๆพยุงกันไปครับจนออกจากป่าได้ครับป่าแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ 2-3 เดือนใช่ไหมครับครอบครัวของลุงเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดครับป่ามันเหมือนกับเสียงสัตว์ที่กำลังแทะไม้อย่างนี้ครับคือเสียงเนี่ยมันดังมากจนน่ารำคาญนะครับดังมาจากข้างนอกบ้านครับพอลุงมีเขาออกไปดูครับเขาก็ไม่พบที่มาของเสียงนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี่ยต่อมาก็คือคนในบ้านของลุงมีก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ลอยมาตามลมกับเสียงกรีดร้องที่เหมือนกับว่ามันมีเหล่าวิญญาณกำลังอยู่รอบๆ บ้านของแกครับครับจนแบบว่าลุงมีเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะต้องเจอดีแล้วแหละอย่างเงี้ยครับลุงมีเขาก็เลยตัดสินใจไปเชิญพระครับ
มาทำพิธีขับไล่วิญญาณอะไรประมาณนี้ครับไล่ผีประมาณนี้ครับออกจากบ้านครับแต่ในระหว่างที่ทำพิธีอ่ะมันกลับมีเสียงหัวเราะคิกคักของผู้หญิงดังขึ้นมาครับแล้วก็มีเสียงกระซิบที่ดังมาตามลมอะครับเสียงกระซิบนั้นอ่ะมันพูดว่ามันไม่ได้ผลหรอกจากนั้นนะครับโต๊ะเก้าอี้ภายในพิธีอ่ะมันก็เหมือนกับแบบว่าถูกขว้างมาที่ลุงนีครับครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรืออะไรสักอย่างนะครับที่แม้แต่แบบว่าพระครับที่ลุงมีเขาเชิญไปทำพิธีก็ยังแบบว่าบอกสาเหตุไม่ได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ได้บอกกับลุงมีว่าเนี่ยสิ่งที่ตามลุงมีอยู่อ่ะครับน่าจะเป็นมาบ้องนะอย่างเงี้ยครับลุงมีเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะหยุดไอเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้ครับแต่มันก็ไม่สามารถหยุดเหตุการณ์แปลกๆพวกนี้ได้เลยป๋าแต่มันกลับทำให้เหตุการณ์อ่ะมันแย่ลงกว่าเดิมอีกครับพ่อผมเล่าว่าเนี่ยบางครั้งอ่ะอยู่ๆของในบ้านของลุงมีอ่ะก็เหมือนกับแบบว่าจะพุ่งเข้าใส่คนในครอบครัวของลุงมีอ่ะโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยนะครับว่ามันพุ่งเข้ามาใส่ได้ยังไงครับจนลุงมีเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นคำสาปที่แบบว่าลุงมีเขาไปยิงมาบ้องหรือเปล่าแล้วข่าวเกี่ยวกับคำสาปเนี่ยครับมันก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเลยนะครับแบบปากต่อปากครับจนมีแบบว่าหลายคนน่ะที่อยากแบบว่าจะพิสูจน์เรื่องเนี้ยบางคนก็เหมือนกับว่าจะพยายามเข้ามาเพื่อขอโชคขอลาภอะไรประมาณนี้ขอจากใครอ่ะขอจากมาบ้องนี่ครับก็บอกว่าบ้านนี้มีมาบ้องอยู่อะไรเงี้ยก็ชาวบ้านก็ไปลือกันว่าเนี่ยมาบ้องเขามาตามราวีลุงมีเพราะว่าลุงมีไปยิงอะไรเงี้ยครับคนก็เลยแบบอาจจะอยากพิสูจน์หรือว่าอาจจะขอโชคขอลาภอะไรเงี้ยครับตามมาป่าคนใดอ่ะจนมีผู้ชายคนหนึ่งครับป่ามาขอนอนค้างคืนที่บ้านของลุงมีครับบอกว่าแบบจะมาขอโชคขอลาภหน่อยเงี้ยครับแต่ในคืนที่ผู้ชายคนนั้นน่ะมานอนนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างคานมาใกล้ๆเขาที่บนเตียงครับที่เขานอนอยู่บนเตียงครับผู้ชายที่เขานอนอยู่ก็เลยลืมตาหลังจากที่เขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นผู้หญิงครับผมยาวครับมีเลือดไหลออกมาจากหัวไหล่ยืนอยู่ข้างเตียงครับผู้ชายที่มานอนอ่ะคือเขาก็ตกใจเขาก็เลยใช้ผ้าห่มคุมผู้หญิงคนนั้นแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปเลยครับครับแล้วในระหว่างที่แบบว่าเหตุการณ์มันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆครับสุขภาพของลุงมีเขาก็ทรุดโทรมลงไปด้วยครับซึ่งพ่อผมเล่าว่าตัวลุงมีเองเขาเหมือนกับป่วยเป็นโรคประหลาดครับเขามีแผลเน่าที่ตรงหัวไหล่ครับโดยที่ตัวลุงมีเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าแผลเนี่ยเขาไปได้มาได้ยังไงครับแต่ที่แน่ๆคือลุงมีเขาทุกข์ทรมานจากโรคนี้มากเลยลุงมีเขาก็เคยไปหาหมอแต่ไปหาหมอหมอก็ยังไม่สามารถรักษาโรคที่ลุงมีเป็นให้หายได้ครับจนในที่สุดอ่ะคือลุงมีเขาก็เสียชีวิตลงด้วยอาการแบบว่าเลือดเป็นพิษป่าแล้วในงานศพของลุงมีเนี่ยก็ผมเล่าว่าคนในงานศพอ่ะก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กของผู้หญิงครับลอยมาตามลมในงานศพเลยนะครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับป้าโอ้แอลแล้วคำสาปที่ว่าเนี่ยมันคือเราเข้าใจว่าโดนสาปถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีเสียงที่เปล่งออกมาว่าข้าขอสาปแกให้อะไรอย่างนี้ไม่มีครับไอ้เรื่องสาปเนี่ยคือเหมือนลุงมีเขาไปคิดเอาเองว่าตัวเขาโดนสาปแต่แต่แผลที่ลุงมีเป็นเนี่ยตรงกับแผลในความในภาพที่ชายหนุ่มคนนั้นเห็น
ช่ครับตรงกับคนที่มาขอนอนบ้านลุงมีนะครับเจอคนที่มาขอนอนบ้านลุงมีไม่มีประเด็นอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านั้นใช่ไหมแอลไม่มีครับไม่มีคือเขาแบบมาเพื่อขอโชคขอลาภใช่ครับแล้วทำไมร่างของผู้หญิงคนนั้นถึงมาหาผู้ชายคนนี้ล่ะมีอะไรเกี่ยวพันไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเกี่ยวกันไหมแต่คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะหลอกทุกคนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่ามาเขาเรียกมาลังควานผมใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่อของแอลกับลุงมีเจอคือเข้าป่าไปเห็นอะไรสั่นๆไหวๆนี่ไม่ต้องเห็นตัวเลยเหรอเหนียวเลยเหรอก็โอ้ถ้าเราเห็นตัวบางทีมันอาจจะไม่อันนั้นไงครับอาจจะไม่ทันเงี้ยต้องไปเดินไปดูเงี้ยมันก็วิ่งหนีหมดครับครับพอยิงปุ๊บภาพที่เห็นกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างประหลาดก็คือด้านบนเป็นผู้หญิงแล้วจากลำตัวลงมากลายเป็นลำตัวของม้านะคุณผู้ฟังซึ่งตามความเข้าใจเราเรียกว่าผีม้าบ้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นท่อนบนเป็นผู้หญิงสาวและสวยคุณแอลคุณพ่อเล่าให้ฟังหรือเปล่าหรือว่าทวดเล่าให้ฟังหรือเปล่าปู่เล่าให้ฟังหรือไม่ว่าผีม้าบ้องเนี่ยเขาอยู่ในป่าแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะออกมาให้เห็นในโอกาสไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตามที่แบบว่าพ่อผมเล่าให้ฟังนะครับคือเหมือนกับว่าเขาจะมีกฎว่าถ้าเป็นผู้ชายอ่ะคือถ้าเข้าป่าหรืออย่างเงี้ยต้องไปเป็นคู่ห้ามไปคนเดียวเพราะว่าเนี่ยมาบ้องเนี่ยมันจะลวงผู้ชายแล้วก็เอาไปฆ่าอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเอาไปกินหรือเอาไปทำผัวไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อบอกเขาเอาไปฆ่าป้าป๋าเคยอ่านมาเขาบอกว่าเขาลวงเอาไปฆ่าเหมือนกันครับต่อไหมคุณแอลต่อเลยครับคือลวงเอาไปฆ่าถูกไหมใช่ครับใช่ก็คือเนี่ยคือที่พ่อผมเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าที่พ่อปู่เล่าให้พ่อเขาก็มาเล่าให้ผมแบบนี้เนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยมาบ้องอ่ะคือเข้าป่าต้องระวังนะอย่าไปคนเดียวต้องไปสองคนจะได้ช่วยกันเนี่ยครับแต่เรื่องที่เจอเนี่ยพ่อของแอลเจอถูกไหมใช่ครับก็ไปด้วยกันกับลุงมีกับบัตตี้แต่ปู่เนี่ยมาเฉลยว่าสิ่งที่พ่อกับลุงมีเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใช่ครับเพราะว่าพ่อไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมเจอแบบนี้นะมันแปลกๆข้างบนเป็นผู้หญิงข้างล่างเป็นม้าเนี่ยครับแต่ลูกปืนกระสุนปืนเนี่ยยิงเขาไม่ตายถูกไหมคิดว่าอาจจะไม่ตายแต่อาจจะโดนเข้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นแผลใช่เป็นแผลก็น่าจะเจ็บอะไรอยู่แต่กระสุนไม่ใช่กระสุนอาคมคงไม่ตายซ้ำนะป่าวว่านะคือถามว่าอาคมไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอ้แต่ก็ป่าจินตนาการไปด้วยอ่ะภาพตอนที่แบบลมเปลี่ยนทิศแล้วม้าบ้องเนี่ยเริ่มรู้เริ่มได้กลิ่นของคนแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะนิ่งแล้วก็มองซ้ายทีขวาทีเงยหน้าไปทั่วบริเวณจนกระทั่งรู้ว่าต้นกลิ่นอยู่บนต้นไม้ถูกไหมแล้วก็เดินเข้ามากุบกับมาจนถึงโคนต้นไม้แล้วก็พยายามที่จะปีนแล้วคุณผู้ฟังลองนึกดูสินาทีนั้นน่ะพระอาทิตย์มันเพิ่งตกดินมันก็อาจจะเป็นทุ่มนึงอะเต็มที่เลย6โมงครึ่งทุ่มนึงแล้วชีวิตจะต้องแบบหัวใจเต้นตุบๆๆๆๆไปอีก10ชั่วโมงอะ11ชั่วโมงอะถูกไหมเพื่อที่จะรอถึงเช้าโอ้โหน่ากลัวจินตนาการตามน่ากลัวตัดเชือกห้อยบันไดแล้วทำไมเขาไม่ดึงเชือกไม่ดึงบันไดขึ้นน่ะหรือบันไดผูกด้วยแบบถาวรไม่เห็นมันดึงไม่ได้ครับป๋าเพราะว่าไอ้นั่นน่ะมาบ้องมันปีนขึ้นมาแล้ว
ไม่ตอนตั้งแต่ตอนแรกไงตั้งแต่ตอนกลางวันลืมไงครับตอนนั้นกลัวใจคิดไม่ถึงอาถรรพ์ป่าสมัยก่อนน่ากลัวจริงคนฆ่าสัตว์ไม่เลือกป่าก็ฆ่าไม่เว้นจากพี่เล็กกาลสินนะฮะแล้วห้างเนี่ยปกติเนี่ยคุณผู้ฟังมันต้องอยู่สูงเหนืองวงช้างอ่ะถูกไหมเพราะสัตว์ป่าที่สูงใหญ่ที่สุดก็เป็นช้างเพราะตัวป่าว่าก็ช้างตัวโตๆก็มี2เมตรครึ่งแล้วอ่ะสูงอ่ะนะแล้วระยะงวงอีกฉะนั้นห้างก็ต้องมีขั้นต่ำก็ต้องมี4เมตรอ่ะครับต้องมี4เมตรอ่ะโหแล้วโดดลงมาใช่ครับน่ากลัวก็มีขาซนอะไรเงี้ยสนุกสนุกเรื่องของป่าอาถรรพ์ของป่าน่ากลัวเสมอนะฮะโอเคเอาเล่าสนุกเหมือนเดิม ครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ